หลายคนอาจจะเคยเล่นเกมเอาชีวิตรอดหนีฆาตกรจู้ผีวนไม้ไปมาฉายไฟใส่หรือเอาประคำต่อยหน้าผีแต่ไม่ใช่กับเกมนี้ The Texas Chainsaw Massacreในเกมแล้วไม่รู้ว่าต้องทำอะไรก่อนอย่างแรกเลยคือต้องเข้าใจว่าเกม The Texas Chainsaw คือเกม Asymmetrical PvP Multiplayer โดย Asymmetrical เนี่ยแปลว่าอัตโนมัติซึ่งในเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็นฝั่งครอบครัวก็คือฝั่ง Leatherface นั่นเองกับฝั่งผู้รอดชีวิตฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ยต้องทำการหาของและทำภารกิจต่างๆและเอาตัวรอดจากฝั่งฆาตกรให้ได้ส่วนฝั่งฆาตกรก็กลับกันเลยก็คือขัดขวางผู้รอดชีวิตในการทำภารกิจในการหาของและจัดการพวกเขาให้ได้มันจะคล้ายๆกับเกม Dead by Daylight กับพวก Home Sweet Home นะครับแต่มันจะไปเหมือนกับเกม Friday 13มากกว่าก่อนหน้าผู้พัฒนาเดียวกันน่ะโดยถ้าเราเลือกเล่นเป็นฝั่งผู้รอดชีวิตเราจะมีเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกทั้งหมด3คนรวมเราก็เป็น4คนเราจะเกิดอยู่ที่เบสเมนต์หรือห้องใต้ดินของฝั่งฆาตกรนั่นเองโดยฝั่งผู้รอดชีวิตจะมีให้เล่นด้วยกัน3เฟสด้วยกัน1การหลบหนีออกจากห้องใต้ดิน2การหลบหนีออกจากบ้านและ3การหาทางออกเพื่อหนีออกไปจากฆาตกรให้ได้โดยจะมีไอเทมต่างๆที่ช่วยให้เราทำการหลบหนีได้1คือล็อกพิกล็อกพิกมีความสามารถในการไขประตูต่างๆที่ฝั่งฆาตกรเป็นคนล็อกไว้2ก็คือมีดกระดูกมีความสามารถในการแทงหลังเพื่อสตันฆาตกรตัดไอเส้นกระดูกที่ทำให้เกิดเสียงหรือแม้แต่ไก่ที่เวลาเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะร้องก็ไม่รู้จะร้องทำไมอย่างที่3คือยาก็ตรงตัวเลยคือถ้าเราบาดเจ็บมาเราสามารถใช้ยาในการรักษาได้โดยผู้รอดชีวิตสามารถถือของได้พร้อมกันสูงสุดคือ2ชิ้นคือเราก็ต้องเลือกให้ดีนะว่าจะถืออะไรสุดท้ายอย่างที่สำคัญที่สุดก็คือคีย์ไอเทมต่างๆคีย์ไอเทมพวกนี้มีความสามารถทำให้เราออกจากเกมนี้ได้หรือก็คือเราชนะเกมนั่นแหละก็จะมีพวกวาล์วน้ำฟิวไฟฟ้าเอาไว้ซ่อมไฟเพื่อเปิดประตูทางออกเป็นต้นโดยเริ่มเกมมาเราจะอยู่ที่ห้องใต้ดินถูกมัดห้อยหัวอยู่สิ่งที่เราต้องทำก็คือการปลดพันธนาการตัวเองคุณจะสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายของการกดมีแถบที่บ่งบอกว่าถ้าเราทำเร็วเกินไปจะทำให้เกิดเสียงดังและแจ้งเตือนฆาตกรได้โดยแถบเสียงดังนี้จะเกิดขึ้นกับทุกอย่างที่เรากระทำภายในเกมเช่นการหาของการเปิดประตูหรือการแก้แถบต่างๆเป็นต้นดังนั้นก็อยู่ที่วิธีการเล่นของคุณว่าจังหวะไหนควรจะทำเสียงดังได้หรือจังหวะไหนไม่ควรทำในเฟสห้องใต้ดินผู้รอดชีวิตทั้งหมดต้องทำการหาล็อกพิกและทำการไขประตูเพื่อที่จะขึ้นไปชั้น1ของบ้านซึ่งศัตรูในเฟสนี้หลักๆ ก็จะเป็นเลเทอร์เฟสส่วนฆาตกรอีก2คนจะเกิดอยู่ที่ชั้นบนและด้านนอกของตัวบ้านพวกเขาจะลงมาชั้นใต้ดินไม่ได้จนกว่าปู่จะตื่นฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเจอคนอื่นนอกจากเลเทอร์เฟสโดยถ้ามีคนใดคนหนึ่งของฝั่งผู้รอดชีวิตได้ทำการเปิดประตูห้องใต้ดินได้แล้วจะทำให้ปู่ตื่นซึ่งหลายคนจะงงว่าปู่ทำอะไรได้นอกจากนั่งแก่อยู่บนเก้าอี้ผมขอบอกคร่าวๆว่าปู่มีหน้าที่ในการเปิดออร่าฝั่งผู้รอดชีวิตให้ฝั่งฆาตกรเห็นซึ่งเวลาปู่กรีดฆาตกรจะเห็นออร่าของผู้รอดชีวิตทุกคนไอ้ที่มันเป็นเสียงแบบอะไรประมาณนี้เป็นไงพอฟังนี้แล้วดูโกงเลยใช่ไหมปู่แต่ฝั่งผู้รอดชีวิตก็มีวิธีการแก้ไขเหมือนกันคือเวลาปู่ใกล้จะร้องมันจะขึ้นตรงกลางจอเลยว่าเอ้ยปู่จะร้องแล้วนะสิ่งที่ผู้รอดชีวิตควรจะทำก็คือการอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแบบอยู่นิ่งๆเลยถ้าเราทำการอยู่นิ่งทันก่อนปู่จะร้องเราจะไม่แสดงออร่าให้ฝั่งฆาตกรเห็นแต่ถ้าเราขยับเมื่อไหร่ตัวเราจะกลายเป็นสีเหลืองทันทีซึ่งถ้าตัวเราเป็นสีเหลืองก็คือฆาตกรเห็นคุณแล้วให้คุณรีบวิ่งออกจากจุดนั้นโดยเร็วที่สุดสิ่งสำคัญอีกอย่างในการแอบฆาตกรนอกจากจะสามารถแอบตามตู้ต่างๆที่แมปมีให้คือการต้องอยู่ในที่มืดคุณจะสังเกตเห็นว่ามีโคมไฟต่างๆให้คุณสามารถเปิดปิดได้ถ้าคุณเป็นฝั่งผู้รอดชีวิตคุณควรจะปิดไฟให้หมดและแอบอยู่ในความมืดนั้นคุณจะรู้ได้เลยว่าเงาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณฆาตกรจะไม่สามารถมองเห็นคุณได้ถึงจะมองเห็นก็มองออกยากมากมันจะดูแบบฆาตกรดูไปเลยอ่ะเหมือนเราคิดว่ามันน่าจะเห็นแต่ที่จริงมันไม่เห็นฉะนั้นคุณต้องใจนิ่งเข้าไว้อย่าเปิดไฟนะอย่าเปิดไฟนะเมื่อเราไขประตูออกไปที่ชั้น1ได้แล้วสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการใช้ล็อกพิกในการเปิดประตูบ้านซึ่งปกติแล้วหลักๆบ้านจะมี2ประตูก็คือทางเข้าด้านหน้ากับทางเข้าด้านหลังโดยในบ้านจะมีคีย์ไอเทมอีก2ชิ้น
นั่นก็คือฟิวไฟฟ้าเพื่อไปซ่อมกล่องไฟฟ้ากับวาล์วน้ำเพื่อไว้เปิดวาล์วน้ำในการหนีในเฟสถัดไปโดยทางออกที่จะทำให้เราหนีออกจากฆาตกรได้มีทั้งหมด4ทางด้วยกัน1ทางออกประตูแรงดันน้ำซึ่งเราต้องทำการหาวาล์วน้ำให้ได้ก่อนเมื่อเราเจอวาล์วน้ำแล้วเราต้องเอาวาล์วน้ำไปใส่ที่เครื่องปั๊มน้ำเมื่อทำการหมุนวาล์วน้ำจนเสร็จปั๊มน้ำจะส่งเสียงดังอย่างมากเราต้องรอจนกว่าปั๊มน้ำจะทำงานเสร็จเมื่อปั๊มน้ำทำงานเสร็จประตูก็จะเปิดออกเราก็ใช้ประตูนั้นในการหนีได้แต่ระวังให้ดีเพราะทางฝั่งฆาตกรสามารถมาหยุดการทำงานของปั๊มน้ำได้ทุกเมื่อเราต้องทำการหมุนปั๊มใหม่และรอจนกว่าจะเสร็จถึงจะสามารถออกได้อีกครั้งทางที่2การซ่อมแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อออกจากประตูการจะออกในทางนี้ได้คุณต้องไปหาฟิลก่อนโดยส่วนใหญ่แล้วฟิลจะเกิดข้างๆห้องที่ปู่อยู่หรือไม่ก็ในห้องปู่เลยคือปู่นั่งเฝ้าฟิลว่างั้นเมื่อเราได้ฟิลมาแล้วเราต้องเอาฟิลไปใส่ในแผงวงจรเพื่อเปิดประตูทางออกส่วนใหญ่แผงวงจรจะอยู่ชั้น2ของบ้านมันจะเป็นมินิเกมให้เราใส่เราต้องทำการบวกเลขให้ตรงตามผลลัพธ์ที่เขาให้มาเมื่อเราทำการซ่อมเสร็จประตูจะเปิดออกซึ่งประตูจะอยู่ชั้นใต้ดินของบ้านแต่รีบหน่อยนะเพราะเวลาจำกัดถ้าเราไม่ยอมออกประตูหรือมีฆาตกรมาขัดขวางระหว่างที่เราเดินไปที่ประตูเมื่อเวลาหมดลงประตูจะปิดทันทีแล้วเราต้องทำการขึ้นไปเปิดฟิวใหม่เพราะฉะนั้นเวลามีค่า 3. ออกด้วยการปิดแบตเตอรี่รถยนต์จะมีทางออกบางทางที่เราเดินไปแล้วและจะสังเกตเห็นว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่เราต้องทำการตัดวงจรไฟฟ้านั้นเพื่อออกประตูให้ได้ในวิธีนี้มันจะมีรถยนต์ที่มีแบตเตอรี่ต่อพ่วงกับประตูอยู่เราต้องเดินไปถอดแบตเตอรี่ตรงนั้นเมื่อถอดเสร็จก็ใช้ล็อกพิกไขประตูแล้วออกไปได้เลยแต่ถ้าเราต่อแบตเสร็จแล้วเรายังไม่ออกไฟฟ้าก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งเพราะฉะนั้นระวังตัวให้ดี 4. วิธีออกด้วยการปิดเครื่องปั่นไฟหรือจะเรียกว่าเตะให้พังก็ได้มันจะคล้ายๆกับทางออกด้วยการถอดแบตเตอรี่รถยนต์เมื่อเราทำการปิดเครื่องปั่นไฟแล้วเราก็ใช้ล็อกพิกไขประตูแล้วออกไปได้เหมือนกันมันจะมีทริคการหาแหล่งพลังงานของประตูถ้าเราหาไม่เจอจริงๆจะสังเกตเห็นว่าประตูที่มีไฟฟ้าไหลผ่านจะมีสายไฟสีเหลืองต่ออยู่ให้เราเดินตามสายไฟนั้นไปเราก็จะเจอกับแหล่งต้นของพลังงานนั้นได้นี่คือ4ทางออกที่คุณสามารถเลือกทำได้แต่ระวังให้ดีมันไม่ง่ายหรอกนะเราพูดถึงการเอาชนะเกมนี้ไปแล้วเรามาดูวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆกันดีกว่าเมื่อคุณเล่นเป็นผู้รอดชีวิตเราจะสังเกตเห็นได้ว่าบางครั้งข้างๆจอของคุณจะมีสีเหลืองขึ้นนั่นคือสิ่งที่บ่งบอกว่าฆาตกรอยู่ใกล้คุณคุณต้องระวังตัวให้ดีเพราะคุณกำลังอยู่ในอันตรายแล้วคุณอาจจะเป็นต้องแอบก่อนไม่ว่าจะเป็นแอบด้วยการซ่อนตู้หรือแอบโดยใช้ความมืดแต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วฆาตกรเจอคุณเข้าล่ะสิ่งที่คุณจะทำได้คือการวิ่งสาวเท้าให้ไววิ่งแบบพี่ตูนน่ะในขณะวิ่งหนีคุณจำเป็นต้องมองหาสิ่งรอบตัวที่สามารถใช้หนีฆาตกรได้โดยมีทั้งหมดดังนี้1ประตูประตูเป็นสิ่งที่หาง่ายที่สุดแล้วเมื่อคุณวิ่งผ่านประตูจงกดปิดมันด้วยและถ้ามีเวลามากพอมันจะมีบางประตูที่สามารถล็อกได้ฝั่งฆาตกรจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการเปิดรวมถึงเพื่อนคุณด้วยนะฉะนั้นดูให้ดีว่าเราไม่ได้ฆ่าเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจ2รูกำแพงรูกำแพงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถจู้ฆาตกรได้ฆาตกรบางตัวไม่สามารถเลาะกำแพงตามเรามาได้เขาจำเป็นต้องอ้อมมาเพื่อมาจัดการคุณแต่ผมบอกว่าแค่บางตัวนะจะมีฆาตกร2ตัวที่สามารถเลาะกำแพงตามคุณมาได้ก็คือแม่สาวซิปซี่และฮิกไครเกอร์เพราะฉะนั้นคุณต้องระวังหลังให้ดีไม่ฉะนั้นคุณเสร็จแน่3ช่องคลานล่างกำแพงคุณจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นรูสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างล่างสุดของกำแพงรูนี้มีหน้าที่คล้ายกับรูบนกำแพงที่ผมบอกไปข้างต้นแต่จะมีออปชันเสริมคือสามารถเปิดปิดได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นรูที่มันปิดอยู่คุณควรจะเปิดมันออกซะเพราะฆาตกรเขาก็จะทำเหมือนกันถ้าเขาเห็นรูไหนเปิดอยู่เขาก็จะปิดมันด้วยเช่นกัน 4. โต๊ะโต๊ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการหนีฆาตกรแล้วเพราะไม่มีฆาตกรคนไหนที่สามารถตามคุณมาได้จำเป็นต้องเดินอ้อมและคุณก็จะได้มีเวลาหนีไปที่อื่นต่อแต่โต๊ะสามารถถูกทำลายได้โดยเลเทอร์เฟสเพราะฉะนั้นจงระวังให้ดี 5. หน้าต่างหน้าต่างจะถูกเปิดให้ใช้ในเฟสการหนีออกจากตัวบ้านคุณสามารถพุ่งตัวทะลุหน้าต่างออกไปนอกบ้านได้ทันทีเป็นเหมือนการรีเซ็ตแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้าคุณเลือกหนีด้วยวิธีนี้คุณจะเสียเลือดไปพอสมควรและถ้าคุณมีเลือดที่น้อยก่อนจะใช้วิธีนี้ในการหนีมันจะส่งผลให้คุณล้มลงกับพื้นซึ่งต้องใช้เวลาในการรีคอเวอร์ลิ่งใหม่เพื่อยืนอีกครั้งแต่ถ้าคุณเลือดใกล้หมดอยู่แล้วและคุณยังใช้วิธีนี้หนีอีกคุณสามารถตายได้6
บ่อน้ำบ่อน้ำเป็นวิธีรีเซ็ตคล้ายๆกับการโดดหน้าต่างโดยปกติแล้วบ่อน้ำจะเกิดข้างนอกของตัวบ้านเมื่อคุณกระโดดลงไปในบ่อน้ำคุณจะถูกส่งย้อนกลับไปที่ห้องใต้ดินทันทีคุณจะเสียเลือดและสามารถตายได้เหมือนกับการกระโดดหน้าต่างเพราะฉะนั้น2ทางหลังสุดนี้ควรใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการหนีฆาตกร